ความใคร่ความถนัดความใคร่ตาโมอันว่าความใคร่ครับวัตถุก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์รูปสวยอยากได้รูปสวยเนี่ยเป็นวัตถุกรรมความอยากได้นี่เป็นกิเลสกรรมเสียงเพราะเป็นวัตถุกรรมความอยากได้เสียงเพราะเป็นกิเลสกรรมกลิ่นหอมเป็นวัตถุกรรมความอยากจะได้กลิ่นหอมเป็นกิเลสกรรมความอยากความกำหนัดเป็นกิเลสกรรมรสอร่อยเป็นวัตถุกรรมความอยากจะได้รสอร่อยเป็นกิเลสกรรมสัมผัสเป็นตรงข้ามเป็นวัตถุกรรมความอยากจะได้สัมผัสเป็นกิเลสกรรมถึงตรงนี้ทำอะไรยากเข้าใจดีแล้วยกมือสาธุการการมีทั้งอย่างนะแต่จริงมันมีการประสบความสุขจากรูปสวยเห็นรูปสวยแล้วมีความสุขไหมกลิ่นหอมมีความสุขไหมรสอร่อยมีความสุขไหมสัมผัสเพศตรงข้ามมีความสุขไหมมีออกมาไม่ได้นี่ไงออกมาบวชก็ไม่ได้นี่ออกมาบวชได้นี่มีบุญนะอาสาธุการนี่เนี่ยยางเหนียวยางมันเหนียวถึงไม่ออกมันแรงจริงๆมันต้องคุยกันวันนี้เนี่ยกามมันมีกิเลสกามความกำหนัดยินดีถ้าน้ำมันเบนซินเนี่ยกับไฟเนี่ยน้ำมันเบนซินเปรียบเสมือนวัตถุกามกิเลสกามเปรียบเสมือนไฟพอใจแล้วเป็นไงปึ๊บร้อนทันทีพอเหลืองร้อนใจมันร้อนพอเหลืองไม่ร้อนเราใจมันร้อนละจีวรไปหาบังออนแต่ทำไรยากละบังออนมาห่มจีวรอาธุการละบังออนเข้าหาจีวรแต่พระอาจารย์ต้องเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยนี่มาเทศน์เนี่ยบุญเนี่ยคือน่าจะเทศน์ได้ทุกไซส์เลยวันนี้น่าจะ4 โมงครึ่งเลยนะเข้าใจเนาะเข้าใจยังกิเลสกรรมเข้าใจยังนี่มันมีการประสบความสุขมันอยากได้เห็นปั๊บอยากได้เห็นผู้หญิงอย่างที่เปียวนี่คงถืออะไรนี่เนี่ยมันมืดไอ้กิเลสกามเนี่ยมันหุ้มใจแล้วมันมืดเหมือนดวงจันทร์เนี่ยถูกก้อนเมฆบังเนี่ยไม่เห็นมันน้ำที่มันขุ่นเนี่ยกามันหุ้มปั๊บมืดไม่เห็นถ้ากามออกไปเนี่ยใสนี่เห็นเข้าใจไหมเอ่ยต้องเอาออกไปเข้าใจนะต่อไปบุคคล3ประเภท1มีกายอยู่ในกามคืออยู่ทางโลกทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเสร็จแล้วก็เหนื่อยมาก็พักผ่อนกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปหนักขึ้นก็ไปเที่ยวบาร์เที่ยวขับเที่ยวผู้หญิงหนักขึ้นไปเรื่อยฟังเพลงเล่นการนั้นหนักเข้าไปนี่เรียกว่ามีกายอยู่ในกามมีใจอยู่ในกามเพียรอย่างไรก็ไม่บรรลุเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางเหนียวไม้จนอยู่ในน้ำเอามาสีไฟอย่างไรก็ไม่ติดสีให้มือหักสีให้ไม้หักไม่ติดไม่ติดเข้าใจเนาะใครเข้าใจยกมือให้ทีหนึ่งจึงต้องออกมาบวชนี่ไงเดี๋ยวจะไปประเภทที่สองมีกายออกจากกามมาแล้วห่มผ้าก็เหลือแล้วมีใจยินดีในกามแอบดูหนังฟังเพลงโตจากทีวีมีกายออกจากกามมีใจ
ยินดีในกามเพียงอย่างไรก็ไม่บรรลุเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางสีไฟอย่างไรก็ไม่ติดเพียงอย่างไรก็ไม่บรรลุไม้สดแน่ไปตัดมาเนี่ยคือเขียวเนี่ยเอามาสีติดไหมแม้ออกบวชแน่ออกมาแล้วเนี่ยยังยินดีอยู่เนี่ยไม่บรรลุถึงตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วยกมืออาจารย์ดุกาต่อไปเป็นเพศที่สามมีกายหลีกออกจากกามออกจากลูกจากเมียจากการทำงานเครื่องกังวลบ้านเช่าข้าวซื้อนี่สินอะไรไม่รู้ไม่มีแล้วออกมาปุ๊บเห็นทุกข์เห็นโทษของการทำสมถะเห็นผมขนเล็บฟันนั้นเนื้อกระดูกปฏิกูลเห็นศพตายปืดบวมพองไม่มีอะไรในขนเหม็นทั้งตัวตอนเป็นก็เหม็นต้องสระผมต้องอาบน้ำต้องแปรงฟันถ่ายก็เหม็นเหม็นทั้งนั้นเสื้อต้องซักโอ้ยทั้งตัวเนี่ยถ้าเอาข้างในออกมาข้างนอกก็ไปเนี่ยไม่มีใครอยากจะดูมนุษย์เราเนี่ยมีโรคอีกโรคมีอีกโรคทุกโรคอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บตายไหมตายเน่าไหมเน่าเสื่อมสลายไหมเสื่อมสลายไปดีตั้งของความกำหนัดอีกตัวไหนก็มีใจรีบออกจากกามออกบวชแล้วบำเพ็ญเพียรมีใจอยู่ในกามเพียรอย่างไรก็บรรลุเหมือนไม้แห้งอยู่บนบกสีไฟอย่างไรก็ติดเหมือนไม้แห้งเวลาที่ดูแลบนภูเขาเนี่ยไฟป่าเนี่ยแม้ไม่มีใครไปติดเนี่ยมันพัดลมพัดมาไม้ไผ่หนีไปหนีมาให้แห้งทึบเข้าใจดีแล้วยกมืออนุกาเพราะนั้นทำอะไรเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์นพดลทั้งหลายจงฟังเราจึงควรมีกายหนีออกจากกามและมีใจหนีออกจากกามเพื่อบรรลุธรรมดีไหมครับดีไหมเอ่ยอาใครวันนี้ยกมืออาสาธุวันนั้นวันนี้เพื่อมีกายออกจากกามมีใจออกจากกามพระอาจารย์นพดลจึงเทศเรื่องโทษของกามมันมีโทษมากกว่ามีคุณอะไรแก่ง่ายตายยากฮะก่อนแต่งงานแฟนเราสวยที่สุดในโลกหลังจากแต่งงานแล้วผู้หญิงทั้งโลกสวยหมดยกเว้นหมดดีกว่าถ้าใครเห็นด้วยขอเสียงกันทุกท่านไปปล่อยสรรพสัตว์ปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยภรรยามาบวชและประคองเข้าหาจีวรไม่อย่างนี้น่าเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นเราก็มาดูต้นของกันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวกามเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับใครแล้วย่อมเบียดเบียนตัวเองบ้างย่อมเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างโทษของกามนั้นมีความสุขน้อยมีโทษมากมีทุกข์มากโทษของกามอย่างยิ่งกามเป็นที่ดับปัญญาเป็นฝักใฝ่ความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานกามเหมือนไฟเนี่ยไม่อิ่มในเชื้อไม่มีอิ่มนะเพราะจึงมีเมียหลายเมียจึงมีผัวหลายผัวไงเพราะมันอิ่มไหมไม่อิ่มแล้วอายุมากก็ยังหาเด็กอ้ออยู่มันอิ่มไหมไม่อิ่มแสวงหาไปเรื่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เอาเดี๋ยวการที่บุคคลเนี่ยต้องทำงานหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินตกยุงกันคืนไถนาคำนวณเป็นนักบัญชีเป็นทนายความเป็นช่างเหล็กช่างไม้หรือต้องขึ้นลงขึ้นศาลพ่อกับลูกแม่กับลูกผัวกับเมียขึ้นศาลจะมีไหมมีไหมมี
เพราะกรรมความเป็นต้นในการต้นเน่าในความเงื่อนแรงเป็นตัวบังคับทางนั้นแยกสมบัติคือจะได้เงินมาเนี่ยใช้ในการบริโภคกรรมคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมมันอร่อยต้องทำอะไรติดคุกเอาไปคมคืนก็ติดคุกเพราะกรรมไปขโมยของเขาอยากได้ของเขาก็เพราะกรรมโกหกหลอกลวงเขาก็เพราะกรรมอยากจะได้มาเอามาเพื่ออะไรรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหอมนุ่มขายยาเสพติดหิวยาติดคุกก็เพราะกรรมหลอกลวงเขาเพราะกรรมแต่ช่องย่อมเบาเพราะกรรมติดสินบนรับสินบนก็เพราะกรรมถ้าไม่อยากได้กรรมไม่เอาถึงตอนนี้พวกเราไม่ได้ได้ยกมือสรรเสริญการทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นที่ฆ่ากรรม